มีสอบถามเข้ามานะครับว่าผมใช้ซูมตอนที่ขึ้นวิทยากรเนี่ยยังไงนะครับเพราะว่าผมก็นั่งแล้วก็ไม่ได้คิดจิ้มคีย์บอร์ดนะครับก็ผมใช้เมาส์ตัวนี้นะครับเป็น Logitech M590 นะครับพอเสียบใช้แล้วปุ๊บไดรเวอร์สิ่งที่ต้องลงนะครับนั่นก็คือตัว Logitech Option นะครับพอเข้า Logitech Option ปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นเมาส์ของเรานะครับเราจิ้มไปที่ตัวนี้ครับตรงมาโครตัวนี้นะฮะผมจะเซตไปเป็นไว้เป็นคีย์สโตน assignment นะครับแล้วก็ตรงคีย์สโตนตรงเนี้ยนะครับผมจะกดปุ่ม Windows นะครับแล้วก็กดบวกนะครับซึ่ง Windows กับบวกเนี่ยมันเป็นคีย์ลัดในการซูมนะครับมันเป็นคีย์ลัดการซูมอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเซตในตัว Windows อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกด Windows แล้วก็ลบนะครับจะให้จะเข้าไปดูนะครับจากนั้นก็ปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว Magnifier ของ Windows นะครับก็คือตัวแว่นขยายนะครับตัวนี้นะครับพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้ามาให้ Setting ครับออกมันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่ขึ้นหน้านี้มันก็จะขึ้นหน้าตัวนี้ครับเซตติ้งตัวนี้นะครับให้เราเซตตามภาพเลยนะครับมันจะบอกว่าในบรรทัดบนนะฮะมันจะบอกว่าWindows ให้กดโลโก้ Windows กับกดปุ่มบวกเนี่ยเพื่อที่จะใช้งานนะครับแล้วกด ESC เพื่อออกเรากด on ไปนะฮะแล้วตัวนี้คลี่ออกมานะครับก็จะเจอตัวนี้นะฮะให้เราคลิกที่ Start Magnifier After Sign In นะครับนั่นก็คือหลังจาก Sign In แล้วให้มันสตาร์ทขึ้นมานะครับไม่ต้องให้มันสตาร์ทขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเลเวลวินโดว์นะครับซูมเลเวลนะครับเราเลือกเป็น 100% นะครับจริงๆจะเลือกมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเราต้องการให้มันซูมแบบสเต็ปหนึ่งอะซูมลึกเข้าก่อนนี้นะครับพุท200นะครับก็มันซูมไม่ใช่ครับเดี๋ยวกันนะอ๋อการซูมเนี่ยให้มันซูม100นะครับอันนี้การซูมนะครับให้มันซูมทีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีละ 100% ก็จะเป็น200ทบไปเรื่อยๆนะฮะจากนั้นเนี่ยตัววิวเนี่ยมันจะมีประเภทการซูมหลายประเภทนะครับมีด็อกด็อกเกอร์นะครับมีด็อกมีน็อกนะครับมีฟูลสกรีนมีเลนนะฮะก็จะลองปรับใช้ดูอย่างเช่นเลนนะฮะมันจะซูมเป็นจุดอย่างนี้ซึ่งมันจะไม่คล่องตัวนะครับให้เราเป็นซูมฟูลสกรีนนะฮะโอเคจากนั้นเลื่อนมันล่างครับตรงนี้สมูทเอทออฟอิมเมจแอนเทคนะครับตัวนี้เวลาซูมมันจะทำให้ภาพไอตัวสอนหรือว่าภาพเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับแต่ว่ามันกินทรัพยากรเครื่องนะครับในกรณีที่เครื่องเราไม่แรงนะฮะหรือว่าเรา OBS เนี่ยมันจะกระตุกนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ปิดไว้นะครับถ้าใครจะเปิดตอนนำเสนอเฉยๆก็ได้นะครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับสมมุติว่าเราปิดตัวนี้นะครับตัวแว่นขยายเนี่ยเราปิดไปแล้วแล้วถ้าเราต้องการเปิดขึ้นมานะครับก็กดมาโครครับกดปุ่มไอ้ตัวเนี้ยฮะกดปุ่มตรงที่มันอยู่ตรงนิ้วโป้งของเมาส์เราเนี่ยครับพอกดปุ๊บนะครับตัว Magnifier มันก็ทำงานแล้วตัวแว่นขยายของ Windows ก็ทำงานแล้วนะครับผมโอเคครับ